สวัสดีครับแบบวิดีโอวันนี้วิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอสาธิตการทำแบบฝึกหัดนะครับแบบจำลองไม้ฝรั่งเราก็มาดูวิธีการโหลดตัวแบบจำลองไม้ฝรั่งเลยนะครับก็ผมแชร์สกรีนก่อนนะครับสกรีนแชร์โอเคจากนั้นเนี่ยเราก็อันนี้ผมปิดไปที่ Chrome นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บ dhi.thailandblogspot.com นะครับจากตรงนี้เราก็มองปี2019มิถุนายนนะครับเพราะว่าเรามี user group meeting ที่มีแบบฝึกหัดตัวนี้อัปโหลดไว้ด้านล่างสุดนะครับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรมครับเราเข้ามาที่นี่แล้วก็กดดาวน์โหลดนี่ครับปุ่มนี้ดาวน์โหลดมาโอเคเราก็รอโหลดจนเสร็จนะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับ show in folder นะครับก็จะอยู่ที่นี่เราก็คัดมาเลยแล้วก็ผมเตรียมโฟลเดอร์ไว้นะครับ d temp train นะครับแล้วก็ paste ไว้จากนั้นก็ระเบิดไฟล์นี้ออกมานะครับ extract here ตัว zip ไฟล์นี้ผมเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเกิดทำขัดอะไรผิดไปในนี้เราก็จะได้มีตัวนี้มานะครับอันนี้ผมก็รีเนมตัว data มาเป็น ex เฉยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำแบบขัดในนี้ก็จะมีคู่มือเป็น pdf ไฟล์นะครับเราเปิดดูได้ pdf ไฟล์นะครับคู่มือการฝึกอบรมแบบจำลองท่านก็อ่านบทนำนิดนึงว่าคู่มือที่นี่ทำที่ไหนยังไงนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะครับมีแม่น้ำเจ้าพระยา1เส้นแล้วก็มีพื้นที่ตั้งแต่แม่น้ำท่าจีนจนถึงฝั่งด้านนี้นะครับไฟล์ต่างๆท่านก็ตรวจสอบดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีข้อแนะนำอันนึงที่น่าสนใจก็คือหากท่านทดลองเปิดไฟล์ DFS 1ที่อยู่ใน External Drive Level เปิดไม่ได้เนี่ยก็ข้อสังเกตก็คือเราควรจะตั้งค่าปฏิทินนะครับใน Windows ให้เป็นแบบปีปฏิทินสากลก็คือใช้ปีคศนะครับบางเครื่องบางท่านใช้ปีพศอยู่ก็จะเปิดไฟล์ตัวนี้ไม่ได้นะครับก็แบบฝึกหัดนี้จะทำแบบจำลอง4กรณีก็คือเป็นตลิ่งลำน้ำปกติบวกอัตราการไหลสูงสุด 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็กรณีตลิ่งพังคิวเท่าเดิมลำน้ำตลิ่งปกติคิว 3,000 คิว 4,000 ซึ่งผมก็บอกคร่าวๆไว้เลยว่าถ้าเป็นเคสอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่เกิดน้ำท่วมนะครับในตัวอย่างนี้เคสนี้จะเกิดน้ำท่วมให้เห็นเคสนี้ก็ไม่ท่วมนะครับเพราะตลิ่งไม่พังแล้วมันก็รับน้ำได้ถึง 3,000 ส่วนเคสนี้ก็จะเกิดน้ำท่วมเพราะว่าระดับน้ำมันก็สูงมากจนกระทั่งมันไหลล้นตลิ่งตัวแบบจำลองด้วยความที่เป็นไม้ฟลัดเนี่ยมันก็จะถ้าผมถอยกลับมาที่นี่นะครับนะตลอดริมลำน้ำซ้ายขวาเนี่ยเราจะมีค่าระดับของตลิ่งลำน้ำให้ซึ่งมันก็จะมีค่าระดับบริเวณด้านล่างเนี่ยจนถึงบริเวณปากเกร็ดเนี่ยเราให้ค่าระดับตลิ่งที่ผมตั้งค่าไว้เบื้องต้นนะครับ 2.5 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางส่วนขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเราตั้งไว้ 3.5 เมตรอันนี้ผมก็แอดซูมข้อมูลมานะครับแต่ว่าตัวข้อมูลข้างล่างเนี่ยจะก็จะค่อนข้างรู้กันอยู่แล้วว่าตลิ่งของริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเราทำระดับไว้ที่ 2.5 เมตรก็เอาไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเราใส่น้ำเข้ามาตรงนี้ 2,000 3,000 4,000 คิวมันจะเกิดน้ำท่วมที่ไหนบ้างในพื้นที่นี้เราก็สามารถที่จะรันแบบจำลองแล้วก็เทสตรงนี้ได้ไฟล์ต่างๆแบบจำลองเราให้แบบจำลองไมค์11หรือไมค์ไฮโดรลิเวอร์ซึ่งเป็นเส้นลำน้ำตรงนี้เนี่ยมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือทำเสร็จแล้วแหละตัวนี้ก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยที่เป็นพื้นที่2มิติหน้าที่เราก็คือทำการเอาตัวเนี้ยเส้นลำน้ำนี้กับเส้น2มิติไอ้กับตัวแบบจำลอง2มิติเนี่ยทำการประสานแล้วก็รันรวมกันพอถ้ารันแยกๆกันเนี่ยตัวพื้นที่2มิติก็จะไม่เกิดน้ำท่วมเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำอะไรเข้าไปนะครับจะเกิดน้ำท่วมก็ต่อเมื่อน้ำล้นจากแม่น้ำมาท่วมในพื้นที่เท่านั้นครับหน้าที่เราก็คือผมให้ไฟล์ตั้งต้นมาซึ่งเป็นคิว 2,000 สำหรับแม่น้ำงั้นเราก็ต้องเตรียมคิว 2,000 คิว 3,000 คิว 4,000 สำหรับแม่น้ำแล้วก็เตรียมพื้นที่2มิติที่จะคัพเปิลให้กลายเป็น 2,000 3,000 4,000 แล้วก็ไอ้ 2,000 เคสตลิ่งพังกับไม่พังนะครับ2เคสตามนั้นเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดก็จะมี4เคสนะครับคู่มือเนี่ยก็จะให้ลักษณะการทำงานมาเป็นแบบก็จะเป็นบทไปนะครับบทแรกก็จะเป็นแบบจำลองไมค์ไฮโดรลิเวอร์บทที่2ก็จะเป็นแบบจำลองไมค์21นะครับบทที่3ก็จะเป็นเรื่องของการประสานรวมกันแล้วก็4ก็จะไปเปิดดูรีเซล5ก็อาจจะเป็นอื่นๆนะครับก็อันนี้เราก็จะเปิดดูไฟล์ทั่วไปนะครับก็เราเข้ามาที่นี่นะครับอันนี้เสร็จแล้วเราปิดไปเข้ามาดูใน EX นะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
ในไม่ให้ deliver นะเราก็จะมีไฟล์ตัวนี้มาให้นะเปิดไฟล์ขึ้นมาโอเคนะก็จะเห็นว่าเรามีพื้นที่ศึกษาตรงนี้นะครับบริเวณจากตั้งแต่บางไทรจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับใช้แผนนะครับสามารถที่จะเลื่อนตรงนี้ดูได้หมดอันนี้ก็เป็นแผนที่นะครับซึ่งตามคู่มือก็คือให้เราเปิดดูตั้งค่าต่างๆแล้วก็ทดลองรันดูอะไรนะครับเคสนี้เดี๋ยวเราก็จริงๆก็ควรจะรันได้นะครับก็มาที่ตรงนี้ปึ๊บ run simulation นะครับซึ่งสังเกตข้างล่างครับ status bar ก็จะ run ได้แล้วก็ simulation done calculation complete อะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นเรียบร้อยดีนะครับโอเคกลับมาที่นี่นะสั่ง run แบบจนลอง test run เรียบร้อยตรวจสอบระดับน้ำแถวๆสะพานพุทธดูซิว่า68เป็นยังไงบ้างเราดูตรงนี้สะพานพุทธเราอยู่แถวไหน68นะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้ลองซูมเข้าไปใช้ตัวแผนตัวนี้ชี้ไปนะครับตรงนี้จะเห็นตัวเลขเจเนตอยู่ข้างล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็น68เราก็ชี้ไปดูคร่าวๆแถวนี้แหละเพราะฉะนั้นจิ้มไปถ้าสังเกตสีฟ้าๆของตัวจุดเราคลิกขวาที่ตัวจุดนี้นะครับคลิกขวา Result to plotเจ้าพยาแล้วก็ add to new นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับน้ำบริเวณสะพานพุทธนะครับเดี๋ยวผมขยับตรงนี้ลงไปซึ่งสังเกตว่าแถบด้านขวานี่ก็จะเลือกเจเนตเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็เรียบร้อยดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมปิด close all นะครับ save ซะเราได้ตัวนี้เรียบร้อยนะครับสะพานพุทธ save file เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทำการ save as เป็นต่อท้ายด้วยคำว่า bridge นะครับตรงนี้ผม copy เลยมาที่นี่ตัวนี้นะครับไฟล์ save as นะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วย bridge เมื่อกี้ผมก๊อปมาแล้วผมก็เพจเลยนะฮะไว้ที่เดิมโอเคก็ตัวนี้เราไม่ต้องรันใหม่นะเพราะผลมันเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ save as อีกทีนึงเป็น q 3000นะครับ q 3000 bridge ไม่มีแล้วนะครับเอา bridge ทิ้งไป q 3000ซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะหลังจากเปลี่ยนเสร็จนะครับเรามาที่ตรงนี้แล้วก็ไปแก้ไขตรง battery นะครับ H battery standard battery ที่มี2ตัวตรงนี้แล้วก็ไปที่ tabula นะครับจะสังเกตว่า battery เราอันนี้เราขยับขึ้นลงได้นะครับถ้าใครมองเห็นไม่ครบนะขยับลงมาเราจะมีบางไซกับ Ford Jula นะครับบางไซก็คือบริเวณด้านบนนะครับเราเลือกตัวนี้แล้วก็นะฮะเป็น discharge open ตัวนี้จะสังเกตมันเลือก Q 2000อยู่เพราะฉะนั้นเราเลือกเป็น Q 3000นะครับ browse ไปเป็น Q 3000 open ขึ้นมาเซฟแล้วก็ทดลองรันดูครับซึ่งหลังจากรันเสร็จเนี่ยเราก็น่าจะได้นะผลมันก็จะกระดกขึ้นนิดนึงต่างกับเมื่อกี้2000เนี่ยจะค่อนข้างราบเรียบนะครับลองดูปึ๊บให้เลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับเราก็มาที่ result เสร็จปุ๊บตัวนี้แล้วเราก็ซูมไปที่จุดเดิมเมื่อกี้หรือจะเลือกจากนี้ก็ได้ครับ68ตรงนี้เลยนะคลิกขวา add to new plot ปุ๊บสังเกตมันก็จะขึ้นมาหน่อยหนึ่งต่างกับเมื่อกี้แล้วเราก็ไป save as นะครับอีกทีหนึ่งตัวนี้เราต้องการเป็น Q 4000 save ไปก็ไปที่ setup เหมือนเดิมครับ tabula ใน standard battery นะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนเลือกไปใช้ Q 4000 browse Q 4000นะครับ open ขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดเราอยากดู Q 4000หน้าตาเป็นยังไงเราก็ edit in time series ได้นะครับคลิกตรงจุดๆๆนี่แหละ edit ปุ๊บสังเกตนะตัวนี้ไปถึง 4000 นะครับโอเคเมื่อปึ๊บได้ตัวนี้เราก็ทำการรันนะสังเกตว่าตรงนี้ modify อยู่มันก็คือให้เรากด save ได้แต่ว่าถ้าเราไม่กด save นะครับเรารัน simulation เลยเนี่ยมันก็จะทำการ save อัตโนมัตินะก่อนที่จะทำการรันทุกครั้งปึ๊บเราก็รัน 4,000 เสร็จปุ๊บก็จะมีเคสใหม่ที่เราเพิ่งรันขึ้นมาเราไม่ได้เปลี่ยน description ก็เลยจะใช้ชื่อซ้ำเดิมนะครับซึ่งพวกนี้เราสามารถลบทิ้งได้นะครับ remove ของเก่า remove ทิ้งไปเหลือตัวใหม่ตัวเดียวแล้วเราก็ตัวนี้ก็ที่68นะครับสังเกตทำซีรีส์เดิมเนี่ยหน้าตาเราประมาณนี้นะครับถ้าเราพอดไป add to current
ปึ๊บเห็นไหมครับ 4,000 มันจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคก็เซฟไปเราได้ครบหมดแล้วนะครับทุกเคสก็คือจนถึงเคส 4,000 นะครับอันนี้เคส 4,000 เรียบร้อยเซฟปิดไฟล์อันนี้เราจบในส่วนของไม้ไฮโดรเรียบร้อยนะครับเราจะมาจัดการดูในส่วนของแบบจำลองไม้21ซึ่งอันนี้ก็จะมีไฟล์อยู่ตรงนี้ในไม้21เนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากนะครับบทที่3สังเกตมีแค่นี้ก็คือให้ทำการสำรองไฟล์พวกนี้ไว้ทั้งหมดเพราะว่าไม้21เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่เอาไว้รับน้ำจากไม้ไฮโดรลิเวอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการแก้ไขใดๆเลยยกเว้นว่าเราเปลี่ยนชื่อแล้วก็เตรียมไฟล์ทิ้งไว้ให้มันเพราะว่าทุกครั้งที่เรารันไม้ฝัดเนี่ยมันจะตั้ง result file ฮะหน้าตาเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาตามชื่อของตัว setup file ให้เราเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรารันเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ชื่อเดียวกันในไม้ฝัดตลอดเนี่ยมันไฟล์ result เราก็ทับกันหมดนะเราก็จะไม่ได้ไฟล์ result ตัวใหม่ๆเอาไว้เปรียบเทียบกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำแยกเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเราไปที่ my21fm นะครับตรงนี้นะ 2,000 มีแล้วเรา copy page ลงมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อข้างหลังนะครับเป็น bridge key p-r-e-a-c-h bridge ขอดูชื่อหน่อยครับ p-r-e-a-c-h นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็น 3,000 นะครับแล้วก็ 4,000 นะครับโอเคเท่ากับเราเตรียมไม้ฝัดไม้21เรียบร้อยนะครับสำหรับ4ไฟล์ตรงนี้ก็คือตามคู่มือเป๊ะเราก็เตรียมทิ้งไว้เฉยๆอันนี้หลังจากทุกครั้งที่รันเนี่ยมันก็จะขึ้นโฟลเดอร์ขึ้นมาทีนี้ของเก่าเรามีอะไรมี FRV อยู่โอเคช่างมันนะไม่เป็นไรอันนี้จะสังเกตว่าชื่อมันจะเป็นสั้นๆไม่ใช่ 2,000 นะครับอันนี้เข้าใจว่าผมตั้งใจเก็บตัวไฟล์ตัวนี้ทิ้งไว้ให้เพื่อว่ามันเป็นconfiguration ของลักษณะการดู result นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีใช้อีกทีหนึ่งได้ตัวนี้เสร็จเรากลับมาที่คู่มือนะครับตรงนี้เราเข้าไปบทที่4นะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องการสร้างแบบจำลองไม้ฝัดละเดี๋ยวเราจะทำแบบจำลองไม้ฝัดทีละเคสนะครับเคส 2,000 ตะลิ่งปกติเคส 2,000 ตะลิ่งพังเคส 3,000 ตะลิ่งปกติ 4,000 ตะลิ่งปกตินะครับเราก็เปิดโปรแกรม MySilo ขึ้นมาซึ่งอันนี้เรามีอยู่แล้วโปรแกรม MySilo นะครับเราก็วิธีการง่ายๆก็คือเราปิดตัวไม้21ไปก็จะเป็นเนี่ยหน้าแรกเป็นไม้ซีโร่แล้วเราก็ new file นะครับไม้ฟลัดนะครับไม้ฟลัดคัพเปิลโอเคขึ้นมาแล้วก็ให้ทำการเซฟนะครับเก็บไว้ที่แหน่ไม้ฟลัดตรงนี้ว่างๆอยู่นะครับสังเกตนามสกุลมันจะเป็น .couple นะครับแล้วก็เป็น lower cpy นะครับขีด q2000 นะครับซึ่งก็เป็นไปตามตัวนี้นะครับ lower เจ้าพญา Q2000 นะครับเราก็เซฟเก็บไว้ในไม้ฟลัดนะครับแล้วก็ทีนี้ใน linkage เราก็เลือกนะครับขึ้นมา linkage file แล้วติ๊กถูก2ตัวนี้ตัวนี้ให้เรา browse ไฟล์ไม้21ถูกไหมครับมันก็จะอยู่ในไม้21ซึ่งตัวนี้เราเปลี่ยนมาเป็น FM นะครับก็ Q2000 ให้ตรงกัน river เราก็เปลี่ยนเป็นไม้ 1D ซะแล้วค่อย browseในไม้ไฮโดรลิเวอร์นะครับตัวนี้ Q2000 open ผมว่าถ้าใครลืมเปลี่ยนตรงนี้ตอนที่ browse ไปมันเราก็สามารถถ้า switch ตัวไฟล์ตรงนี้ได้นะครับว่าเป็นไฟล์ตัวไหนนะครับเดี๋ยวมันก็จะ switch กลับตรงนี้ให้เองอัตโนมัติทีนี้ link definition เราต้องการลิงก์ซ้ายกับขวานะครับเคสนี้แล้วก็ standard เขาทิ้งไว้ให้อยู่แล้วเราคลิกขวา link river branch to my 21และถ้าเล่าลิงก์นะครับเจ้าพญาถูกต้องเชเนตเราทำจาก 4,000จนถึงกิโลที่108นะครับเซนเตอร์ไม่เอาเราเอาเล็บก่อนนะเราทำซ้ายแล้วเดี๋ยวค่อยทำขวาแต่ทีนี้เราจะใช้ external file นะครับก็ให้ browse external เพราะว่าเราเตรียมตัวลิงก์ตัวนี้ไว้ให้แล้วตั้งแต่ตอนที่เราทำ mesh ไว้ซึ่งตัวนั้นมันก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับแล้วก็ใน mesh xyz แล้วก็เล็บนะครับเล็บลิงก์ลิงก์เล็บผมเพนขึ้นมาแล้วก็โอเคมันก็จะขึ้นมา1ตัวตัวนี้เป็นตัวแรกเล่าเราลบสแตนดาร์ดทิ้งได้เลยนะครับใช้ตัวกระบาดนี้ลบจากนั้นเราก็ลิงก์ด้านขวานะครับลิงก์ river branch เหมือนเดิมตัวนี้เหมือนเดิมเซนเตอร์ตัวนี้ 4,000 นะครับ 4,000 ตัวนี้108ในคู่มือจะมีอธิบายไว้นะครับทำไมถึงเริ่มจาก 4,000 ถึง108นะเซนเตอร์เป็นทางขวานะครับ external browse ทางขวา right ครับแล้วก็ open ขึ้นมาแล้วก็โอเค
มันจะมีเตือนบ้างนิดหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าตำแหน่งมันอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะพอดีกันเนื่องจากว่าจะมีบางเจเนตที่มันจุดทศนิยมเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะเพี้ยนๆกันบ้างกลับมาที่คู่มือนะครับสังเกตตรงนี้ก็นะเลือกลิงก์ definition ตรงนี้ได้อธิบายไว้นะครับว่าตั้งแต่ 4,000 ถึงเพราะว่าเส้นลำน้ำเรามันจะยาวล้นพื้นที่2มิติเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องลิงก์ตั้งแต่ต้นถึงท้ายอยู่แล้วแต่โดย default มันจะให้ตัวเลขมาตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำไว้ตัวนี้ก็ปุ๊บเรียบร้อยแก้ค่าเชนเนตนะครับลิงก์ขอบไว้เลือกไว้ให้แล้วซ้ายขวานะครับทำการลบแล้วลบสแตนดาร์ดทิ้งไปละทีนี้กลับมาที่นี่นะเรามีแค่2ตัวนี้สแตนดาร์ดสตรัคเจอร์เราไม่มีแต่ของเราเป็นแล้วก็เราลิงก์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราลิงก์เนี่ยเราสังเกตเราจะมีเลฟมีไลท์เรียบร้อยทีนี้ซอร์สเราเนี่ยเป็น HGH คือ highest high ของตัวไมค์เลนไมค์21ก็คือมันจะเลือกเอาจากตัวไหนที่สูงสุดมาจากตัวนั้นมาใช้แต่ทีนี้เนื่องจากเราเตรียม external ไว้อย่างที่บอกว่าเราตั้งค่าไว้ว่าตั้งแต่ปากแม่น้ำถึงปากเก็ตเนี่ยให้ใช้ 2.5 เมตรเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมเตรียมไว้ให้แล้วเราเลือกเป็น external ทั้งคู่นะครับแล้วก็ไป browse file ทางฝั่งเล็บก็จะเป็นเล็บนะครับก็ไปที่ couple นะครับex ไม้ตัดนะครับตัว external die external level ฝั่งเล็บก็เป็นเล็บ open ขึ้นมาส่วนฝั่งขวาก็ browse ฝั่งขวามานะครับสังเกตในนี้จะมี bleed อยู่เราให้ bleed ฝั่งเล็บนะครับ open ก็ตัวนี้เราก็เลือกเรียบร้อยนะครับกลับมาที่นี่สังเกตว่าเราเลือก external เรียบร้อยนี้ถ้าเกิดเราอยากดูว่า external die level เป็นยังไงนะครับเราเปิดดูได้ก็ในไมฟลัชใช่ไหมครับ external die level เปิดตัวสักตัวนึงฝั่งเล็บแล้วกันนะข้อสังเกตก็คือมันจะ 3.5 เมตรอย่างที่บอกแล้วก็ 2.5 เมตรทางฝั่งบริเวณปากแม่น้ำนะครับผมเลื่อนลงมาล่างสุดก็จะเหมือนกันหมดนะครับกลับมาที่คู่มือนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมี208กริดนะครับกลับมาที่นี่อันนี้กริดที่0จนถึงกริดที่207นะ207บวก1ก็เป็น208เพราะว่านับมันมีกริดที่0ด้วยนะครับเลข0ก็208กริด208กริดเนี่ยแต่ละกริดเนี่ยเทียบเท่าความยาว500เมตรนะครับเพราะว่าเราลิงก์ตั้งแต่ 4,000 จนถึง108ถูกมั้ยพอกิโลที่108ก็เท่ากับ104กิโลเอา104กิโลเนี่ยหารด้วย208เนี่ยเราจะได้500เมตรต่อ1กริดนะใครต้องการทำละเอียดมากกว่านี้ก็ไปทำกริดตัวเนี้ยตัว DFS 1เนี่ยให้มันมีความจำนวนกริดมากขึ้นพอหารมามันก็จะได้ระยะห่างน้อยลงนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เรียบร้อยตัวนี้อันนี้ผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับกลับมาที่นี่ฮะเราก็เซฟแล้วก็พร้อมที่จะสั่งรันนะครับเราก็รันเลย Start Simulation แล้วก็โอเคเนี่ยสังเกตข้างล่างก็จะเริ่มเช็คไฟล์ข้อมูลต่างๆอะไรเป็นยังไงมันก็จะมีล็อกตรงนี้มี validate ก็คือตั้งแต่ตอนที่เราเซตอัพนะครับส่วน simulation ก็คือจะล็อกตอนที่เรากำลังรันอยู่แล้วก็จะแยก surface model ล็อกกับแยก river ล็อกให้ด้วยนะครับเกิดกรณีมี error แล้วก็แยกดูล็อกแต่ละตัวได้ว่ามัน error ที่ไหนยังไงนะครับแต่มันก็จะแจ้งเตือนที่ตรงนี้เหมือนกันว่ามี error อะไรยังไงอันนี้เรารัน normal run completion นะครับรันได้จบปกติซึ่ง result ตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราไว้เปิดดูทีหลังนะเรารันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เราถือว่าเรารันเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดตรงนี้ไปโอเคกลับมาที่ตัวไม้ฝัดนะครับสังเกตว่าเรามีตัวนี้เรียบร้อย Q 2000ที่เราเพิ่งรันไปเมื่อกี้ .couple ในไม้ฝัด couple นะครับให้เราทำการ copy page เพื่ออันนี้จะเป็นเพื่อความง่ายในการที่จะเราจะทำซ้ำในเรื่องของ bleach นะครับแล้วเราก็ทำแบบเดียวกันนะครับเป็น 3000แล้วก็ 4,000 นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะแก้ข้างในไฟล์ couple นี้เพื่อให้มันทำการลิงก์ไฟล์ที่ถูกต้องเลยโดยที่เราไม่ต้องไปสลับข้างในเองนะครับมันก็จะง่ายขึ้น 2,000 เนี่ยเราไม่ได้แก้อะไรเพราะว่าตัวลิงก์เหมือนเดิมฮะ 3,000 กับ 4,000 เนี่ยเดี๋ยวเราจะแก้เพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยให้เราคลิกขวาแล้วก็เปิดด้วย Notepad นะครับผมเปิด Notepad ขึ้นมาก่อน Notepad นะครับแล้วผมก็ลากไฟล์ 3,000 มาเปิดนะครับโอเคสังเกต 3,000 เนี่ยเรา Q 2,000 ครับผมก็ Q 3,000 อันนี้ก็ Q 3,000 นะครับเซฟซะทั้งนั้นอันตัวนี้ก็ต้องแก้เหมือนกันนะครับ 2,000 bleach เนี่ยนะครับลากมาเปิดนะครับ
นะ 2,000 ก็เป็น 2,000 breach นะครับ 2,000 breach โอเคเซฟซะนะครับแล้วเราก็ไป 3,000 เมื่อกี้แก้แล้วก็ 4,000 นะครับก็เปลี่ยนเป็น 4,000 แล้วก็ 4,000 เซฟนะครับอันนี้ผมเซฟเลยพร้อมปิดด้วยโอเคนี้เราก็เปิดดูตัว 2,000 breach นะครับขึ้นมาโอเคเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอเค linkage file เช็คนิดนึงใช่ 2,000 breach เรียบร้อย 2,000 breach นะครับ link definition ก็มีไฟล์ขึ้นปกติแต่ถ้าเราลิงก์ทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็น breach แล้วก็เราเตรียมฝั่งการพังของเขื่อนเนี่ยไว้ฝั่งด้านซ้ายให้ทางเลฟนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลฟเนี่ยเราจะเลือก external ใหม่เป็นตัวที่เป็น bridge นะปากเกตโอเพนขึ้นมาตัว bridge ปากเกตเนี่ยหน้าตาเป็นไงอันนี้ผมสั่งรันไปก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งรันทิ้งไว้ start simulation แล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆรันไปเดี๋ยวผมพาไปดู external drive level นะครับตัว bridge ปากเกตนะครับตัวนี้เบื้องต้นจะเห็นว่าเอ๊ะมันเหมือนคล้ายๆเดิมนะ 3.5 2.5 เหมือนเดิมแต่ว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้มันพลอตมาถึง1นะฮะสังเกตเพราะว่าเวลาเราเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆเวลาโอเคครับนะสังเกตว่ามันเป็น time series ตรงนี้เป็นเวลาที่มันเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่เลื่อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฝั่งนี้มันก็จะมันจะเริ่มมีการพังที่ประมาณ 1,080 เนี่ยครับก็จะเริ่มขยับลงมาแล้วนะครับซึ่งตัวเลขที่ลงเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆดูก่อนนะถึงโอเคน่าจะต้องเลือกไปเองนะครับประมาณนี้นะสังเกตจากเดิมที่มันคงที่อยู่ 3.5 3.16 2.8 แล้วก็มา 2.5 เนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มพังลงมาแล้วก็มาค้างที่1นะ3กริดนี้เลยค้างที่1ก็เป็นระยะทาง 1.5 กิโลนะครับในส่วนของตลิ่งพังบริเวณปากเกตเนี่ยแล้วเป็นฝั่งด้านซ้ายด้วยก็คือน้ำไหลลงมาแต่เรามองตามทิศทางน้ำไหลนะครับซ้ายมือของเราก็คือตลิ่งซ้ายก็อันนี้คือเราตั้งบริดจ์ไว้อย่างนี้ก็เรียบร้อยดูซิว่าเรารันไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้ก่อนอันนี้ปิดไปนะครับ 95% เกือบเสร็จแล้วก็อันนี้จริงๆไม่ต้องรอเสร็จก็ได้นะครับเราก็ไปที่ไม้ฟลัดแล้วก็ 3,000 อันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะ 100% รันเรียบร้อยนะครับผมปิดไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูรีซอสพร้อมกันทีหลังนะรันเสร็จหมดเปิด 3,000 ขึ้นมาแล้วก็เช็คดู linkage file ก็ 3,000 โอเคนะครับ link definition ขึ้นปกติหน้าตาเป็นนี้แล้วก็ lateral link อะไรก็มีหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่ได้แก้อะไรเลยเนื่องจากว่า lateral link เนี่ยเป็นตลิ่งไม่พังนะครับเราก็รันได้เลยแล้วก็โอเคซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างรันเร็วนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าถ้า 2,000 ตลิ่งไม่พัง 3,000 ตลิ่งไม่พังเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเทสดูละคร่าวๆจากข้อมูลที่ป้อนให้นะครับนี่ถ้าเกิดเราไปปรับแบบจำลองให้ดีมากกว่านี้เช่นเราใส่ค่าระดับตลังตลิ่งที่ถูกต้องที่สุดลงไปเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าถ้ารันเท่านั้นเท่านี้เนี่ยพังไม่พังเราไปทำซีนาริโอได้เลยนะครับก็ 3,000 เรียบร้อยนะครับรันเสร็จเราก็ไปดู 4,000 เคส 4,000 นี่รู้สึกว่าน้ำจะท่วมแล้วก็จะรันนานหน่อยก็ผมจะสั่งรันทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูรีซอลกันในระหว่างที่รอตัวนี้รันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็สั่งรันเดี๋ยวก่อนรันเช็คนี่ครับ 4,000 ลิงก์เดฟขึ้นปกติก็สั่งรันได้เลยครับก็โอเคไปอันนี้มันก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับ 3,000 นะอันนี้ที่เมื่อกี้เราแก้ไปในโน้ตแพดนะครับ 3,000 4,000 อะไรก็ว่าไปแล้วก็เราเปิดไฟล์ bridge ขึ้นมาแล้วทำการแก้ external ของฝั่งเลฟนะครับเปิดให้ดูเป็นไงสั่งรันเรียบร้อยทั้ง4เคสนี้เรามาบทที่5นะครับเรื่องการแสดงผลคำนวณนะครับผลคำนวณนะตรวจสอบกรณีน้ำท่วมท่วมไม่ท่วมนะครับเรามีไฟล์ผลคำนวณอยู่ในไม้21ถ้าเป็นพวกแผนที่นะครับก็จะอยู่ในไม้21ก็ตามเคสไปอันที่รันเสร็จแล้วมี3เคสนี้ตัวนี้กำลังรันอยู่นะครับส่วนถ้าเป็นไม้ไฮโดรลิเวอร์ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีโฟลเดอร์รีซอลต์ของมันนะแยกตามเคสไปเราดูที่แผนที่น้ำท่วมแล้วกันเพราะเป็นอะไรที่เห็นชัดสุดง่ายสุดน้ำท่วมผมเซฟไฟล์ไว้2แบบนะครับสังเกตกลับมาที่นี่เดี๋ยวผมขยับตรงนี้ให้ดูว่าโอเคมันจะต้องเปิดดูที่ตัว21นะครับ edit วิธี
ตัว result ที่ผมเซฟไว้เนี่ยผมเซฟไว้2อันนะครับตั้งเราตั้งค่าไว้เฉยท่านไม่ได้แก้ไขอะไรนะเป็นตัวที่ผมตั้งไว้มี in annotation กับ flat map ถ้า in annotation นะครับเราเข้ามาดูสเปคว่าเป็น in annotation คือน้ำท่วมซึ่งผลคำนวณเนี่ยจะมีค่าน้ำท่วมสูงสุดค่าเวลาการเกิดน้ำท่วมซึ่งหลักๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องการเกิดน้ำท่วมและว่าค่าน้ำท่วมสูงสุดเป็นเท่าไหร่ระยะเวลาการเกิดน้ำท่วมกี่วันกี่เวลาอะไรยังไงอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็จะเป็นตัววิเคราะห์ให้เรากับอีกอันนึงที่เป็น flat map ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไดนามิกนะครับก็คือจะเป็นทุก time step ทุก6ตรงนี้ time ที่เราตั้งไว้3,006นะครับเพราะฉะนั้น6ที่ว่าก็คือทุก6ชั่วโมงเก็บแผนที่ให้เรา1อันเราก็จะดูแผนที่น้ำท่วมได้ทุกๆ6ชั่วโมงนะครับนั้นเราก็มีผล2ตัวคือ in annotation map กับ flat map นะครับตั้งชื่อไว้ตามนี้เนี่ยก็จะเป็น in annotation ตัวนี้ก็จะเป็นเขียนว่า flat map โอเคนี่ปิดนี้ไปเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ตรงนี้ถ้าเป็น inundation เนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมคร่าวๆว่าเคยเกิดน้ำท่วมไหมแน่ๆนะครับไม่ต้องไปดูไล่ตามทีละสเต็ปก็จะเปิดตัวนี้ดูเพื่อความง่ายนะครับของ 2,000 ตะหลิ่งไม่พังก็จะเห็นว่าน้ำไม่ท่วมเลยนะครับถัดมาถ้าเป็น 2,000 มี breach ด้วยเราดู inundation นะครับก็จะเห็นว่ามันเกิดน้ำท่วมนะบริเวณเนี้ยใต้ปากเกล็ดลงมาทางฝั่งซ้ายนะครับมองตามแม่น้ำจากบนลงล่างมาฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเกิดน้ำท่วมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเดี๋ยวเราดูว่าเป็นน้ำท่วมแบบไหนนะครับผมขยับตัวนี้ขึ้นมาโอเคตัวนี้ maximum water depth นะครับอันนี้เป็นค่าระดับน้ำท่วมไม่ใช่ระดับน้ำท่วมเป็นค่าความลึกน้ำนะครับโอเคแล้วก็จะดูพวกความเร็วกระแสน้ำได้ด้วย maximum current speed นะความเร็วก็ค่อนข้างไม่สูงมากนะฮะจนประมาณ 20-30 เซนต์ per sec นะครับแล้วก็ดูทางดู duration above threshold ใครท่วมนานเท่าไหร่ยังไงในพื้นที่ตรงนี้เขาให้หน่วยมาเป็นวินาทีนะครับซึ่ง threshold เราตั้งไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เราเลือกรีซอร์ว่าให้ระดับน้ำสูงเกิน5เซนต์ปุ๊บให้มันเริ่มนับเวลาให้เรานะครับไอ้พวกนี้ก็จะเกิน5เซนต์ทั้งหมดก็โอเคอันนี้คือ 2,000 นะครับ breach 3,000 ถ้าดู inundation ก็จะเห็นว่าไม่เกิดน้ำท่วมนะครับก็ว่างเปล่าโล่งโจ่งโอเคแล้วก็ 4,000 รันเสร็จหรือยัง 4,000 ขอดูหน่อยว่ารันเสร็จหรือยังนะครับยังไม่เสร็จนะครับ 66% ก็ปล่อยไว้ก่อนถ้างั้นเรามาดูระดับน้ำในไมค์ไฮโดรลิเวอร์นะครับเคส 2,000 ก็สามารถเปิดดูระดับน้ำจากตัวนี้ได้ซึ่งเราต้องใช้โปรแกรม MyView ในการเปิดดูนะครับวิธีการเปิดดูเดี๋ยวขอกลับมาที่นี่ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราได้ดูครบไหมอันนี้ถ้าเป็นดูแผนที่น้ำท่วมแบบราย6ชั่วโมงให้ดูตรงนี้ก่อนกลับมาที่ 2,000 bridge นะครับเพราะ 2,000 ที่ไม่มีน้ำท่วมอยู่แล้วเราก็ไปที่ flat map นะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลองเพลย์ตรงนี้มันทุก6ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเราก็เพลย์ตรงนี้ไปมันก็ขยับ time step ไปเรื่อยๆจนทั้งหมดมี360 time step นะครับซึ่งถ้าสังเกตตัวนี้รู้สึกจะท่วมประมาณ180นะเริ่มท่วมโอเคผมก็เร่งเวลาให้เร็วขึ้นตรงนี้เราสามารถกรอกตัวเลขแล้ว enter ได้เลยนะครับ180ยังไม่ท่วมนะครับเริ่มประมาณ200กว่าก็เวลาเนี่ยประมาณปลายเดือนติดนะก็เริ่มท่วมนะครับคือมันอาจจะเริ่มตอนที่ผมตั้งให้เขื่อนพังเนี่ยประมาณช่วง45วันนะครับแต่ว่าน้ำเริ่มมาถึงจริงๆแล้วเกิดการท่วมเนี่ยก็คือหลังจากนั้นเพราะว่าน้ำเราไม่ใช่ตั้งค่าคงที่ไว้ที่ 2,000 ตลอดนะครับมันจะค่อยๆขึ้นไป 2,000 แล้วก็กลับลงมามันก็เลยจะมีแค่พีคบางช่วงบางส่วนที่ท่วมตรงนี้ออกมานะครับพอน้ำต่ำมากๆปุ๊บถึงแม้ตะหลิ่งจะพังก็ไม่เกิดการท่วมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ flat map ก็จะเป็นอย่างนี้เราก็สามารถดูตัวนี้ได้แล้วก็อันนี้ถ้าเราลองดูในส่วนของกรณี 3,000 ก็ไม่ท่วมนะครับถ้าลองดูระดับตะลิ่งในเคสของ 3,000 อันนี้ในดูในแม่น้ำเลยนะครับ 3,000 ตรงนี้นะเราสลับจากตัวที่เป็นไมค์ 21มาดูในแม่น้ำฮะเคส 3,000 ตัวนี้ให้เราใช้โปรแกรมนะครับคือของท่านอาจจะไม่เห็นว่าเอ๊ะมันเปิดได้ด้วยอะไรนะถ้าเกิดเห็นเนี่ยคือผมตั้งค่าไว้ว่าให้เปิดไฟล์ด้วย MyView อยู่แล้วมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เปิดโปรแกรม MyView นะครับไมค์วิวตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผม copy โฟลเดอร์นี้ไว้ก่อนนะโอเคไมค์วิวเสร็จปุ๊บมันก็จะถามจะเปิดไฟล์ไหนยังไงอ่ะผมเพจลงไปตุ้มเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้อันนี้เป็น Q3000 นะครับ result ของไมค์ไฮโดรแล้วก็เปิดขึ้นมา
ตรงนี้จะเลือกได้นะครับสวิชว่าท่านใช้อะไรมันก็จะถามคร่าวๆว่าจะเปิดทั้งหมดไหมยังไงแล้วก็โอเคไปนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำของเราในเคส 3,000 นะครับถ้าเราดูโปรไฟล์ปึ๊บก็เลือกเส้นหนึ่งกดอีกทีหนึ่งปิดตอบ yes โอเคได้ระดับน้ำมานะครับปิดพาเลตตัวนี้ไปข้อสังเกตเส้นสีแดงๆประเนี่ยก็คือค่าระดับน้ำสูงสุดที่เกิดขึ้นนะครับตลอดช่วงเวลาที่เราทำการรันซึ่งจากด้านบนเนี่ยมันจะอยู่รู้สึกตัวนี้จะอยู่ประมาณขอดูตัวเลข 3.28 ท่านสังเกตนะครับผมชี้ตรงนี้แล้วก็ให้มองด้านล่างตรงนี้นะมันจะมีตัวเลขอยู่บอกอยู่ว่าตำแหน่งที่เราชี้อยู่ประมาณเท่าไหร่หรือจริงๆก็ท่านสามารถซูมอินอย่างนี้ได้นะครับซูมบริเวณเนี้ยปึ๊บก็จะเห็นว่าอันนี้มันต่ำกว่า 3.5 มาตลอดแล้วก็ปักเกร็ดรู้สึกจะอยู่แถวไหนแถวนี้สักที่นึงนะฮะซึ่งตรงนี้มันเริ่มต่ำกว่า 2.5 แล้วเพราะฉะนั้นที่เราตั้งตลิ่งไว้บริเวณนี้ 3.5 บริเวณนี้ 2.5 เนี่ยคือตลิ่งเรามันสามารถที่จะกันน้ำไว้ได้หมดงั้นถ้าเกิดเราไม่ใช้ตลิ่งที่เป็น external file เนี่ยแล้วเราบอกให้มันใช้ HGS หรืออะไรก็ตามเนี่ยสมมุติมันสแกนเจอปุ๊บตลิ่งแม่น้ำอันนี้จะเห็นว่าที่ตัวเลขพวกนี้เนี่ยเส้นปะกับเส้นสีดำเนี่ยมันคือค่าระดับของตลิ่งแม่น้ำในไม้ไฮโดรลิเวอร์ก็คือแบบจำลองเราใส่ cross section ไปแล้วมันสูงถึงแค่นี้เพราะนั้นมันก็อาจจะเกิดรั่วได้เพราะว่าข้อมูลเราไม่ได้แบบถูกต้องเป๊ะตามของจริงหน่อยจะเก็บค่าตลิ่งมาแล้วปรากฏว่าตลิ่งเราไม่ได้สูงตลิ่งในแม่น้ำเนี่ยไม่ได้สูงเท่ากับตลิ่งจริงมันก็สามารถที่จะล้นได้งั้นในการทำไม้ฝาดคัพเปิลเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถใส่ค่าตลิ่งได้ถูกต้องตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆได้แทนที่จะต้องเซอร์เวย์มาละเอียดมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาแค่ค่าระดับตลิ่งตลอดทางแล้วก็ใส่ป้อนเข้าไปได้เลยมันก็คำนวณแบบจำลองได้ดีกว่าต้องแม่นยำกว่านะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ล้นฮะไม่ล้น 3.5 ในตำแหน่งที่บอกนะซึ่งปากเกร็ดจะอยู่ที่ประมาณ 4,400 ตรงนี้ก็ไม่ล้นนะครับถัดมาเคส 4,000 รันเสร็จหรือยังเอ่ยขอดูหน่อยนะครับ 100% เรียบร้อย 4,000 รันเสร็จแล้วนะครับ normal run completion ด้วยแล้วผมก็ปิดไปกลับมาดู result นะครับของเคส 4,000 ที่เป็นแผนที่น้ำท่วมก่อนนะ inundation mapmaximum เลยอ่ะปึ๊บนะจะเห็นว่าโอ้ยท่วมเยอะเลยนะครับโอเคถ้างั้นเรามาดูที่ flood map ซึ่งมันจะเป็นการเกิดน้ำท่วมทุกๆ6ชั่วโมงนะครับก็เราก็สั่ง play ได้เลยแต่จริงๆรู้สึกว่าจะเริ่มท่วมที่เดี๋ยวผม stop ก่อนผมใส่ไปสัก200 enter โอ้ยท่วมแล้วนะครับสัก180ยังท่วมแล้ว100โอเคกำลังเริ่มท่วมแล้วก็กดเพลย์จากนี้ไปนะครับน้ำก็จ้ำออกฝั่งนี้แล้วก็ไปทางนี้เราสามารถคลิกขวาแล้วเลือกเวกเตอร์นะครับจะเห็นลูกศรแทนทิศทางกระแสน้ำที่เกิดขึ้นนะครับวิ่งออกมานะตรงนี้ก็ช่วยให้ดูได้ดีขึ้นทีนี้ surface elevation มันเด้งไปเด้งมาแบบนี้มันดูแล้วตาลายเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะsurface elevation มันจะไม่ค่อยดีถ้าเลือก total water depth ค่าความลึกน้ำสูงสุดความลึกน้ำนะครับมันก็จะช่วยให้ดูได้ดีขึ้นซึ่งรู้สึกว่าตรงนี้จะมีประมาณเอาตั้งแต่0ถึง1เมตรแล้วกันนะครับเราไปที่ Color New Palette แล้วก็เปลี่ยนจากออโต้นะครับเป็นฟิกแล้วก็สัก11แล้วกันนะครับ Next ผมชอบใช้11นะครับอันนี้สมมุติ1เมตร0เมตรนะครับก็แค่นี้ที่เหลือลบ 1e ลบ 30นี่เดี๋ยวมันทำออโต้ให้นะครับมันก็จะคำนวณมาแล้วก็ฟินิชมานี่เราก็ฟิกเรียบร้อยเห็นแล้ว color edit palette edit นิดนึงตรงนี้ผมใส่เป็นสีขาวแล้วกันนะโอเค next finish นะฮะตรงที่ไม่ท่วมก็เป็นสีขาวไปนะครับตรงไหนที่ท่วมก็มีตามระดับน้ำไปตามนี้ต้องกด play ต่อนะครับแล้วก็จะเห็นว่าโอเคมันก็สมูทมากขึ้นอันนี้คือความลึกน้ำที่เกิดการท่วมนะครับก็ใกล้ๆแม่น้ำมันก็ท่วมสูงหน่อยเนื่องจากว่าระดับตลิ่งเรามันต่ำนะก็ขึ้นอยู่กับเดมเราด้วยแหละนะครับอันนี้ก็ stop เราสามารถที่จะเรคคอร์ดวิดีโอได้นะครับจะเห็นรูปกล้องวิดีโอเนี่ยฮะเราสามารถเรคคอร์ดวิดีโอได้ท่านก็คลิกเข้าไปแล้วก็ลองเรคคอร์ดวิดีโอดูได้ฮะเล่นได้อันนี้ถ้าเราเปิดด้วยไมค์วิวในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำในกรณีที่เป็น 4,000 นะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เปิดโปรแกรมไมค์วิวนะครับแล้วก็อันนี้อยู่ 3,000 ใช่ไหมครับผมไปดูที่ 4,000 ฮะไฟล์นี้โอเพนขึ้นมาแล้วก็โอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับผมพลอตโปรไฟล์แคนเซิลตัวนี้
จิ้มไม่ถูกนะครับ select profile แล้วก็จิ้มไปที่ลำน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอบ yes water level นะครับโอเคมีถ้าเกิดเราซูมดูเส้นสูงสุดนะครับเส้นสีแดงตรงนี้สูงเกิน 3.5 เมตรนะครับซึ่งแสดงว่าตรงนี้มันท่วมออกมาซึ่งก็น่าจะตรงกับที่เราเจอว่ามันท่วมซ้ำออกมาตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับแล้วก็บริเวณปากเกล็ด 4,500 ตรงนี้จะแถวๆปากเกล็ดรู้สึกจะ 4,400 ตรงนี้โอเคตรงนี้จะไม่ท่วมออกมาก็แต่ตรงนี้ที่เกิน 3.5 นี่ท่วมมาแล้วก็จาก 4,400 ตรงนี้ที่มันสูงเกิน 2.5 แสดงว่าตรงนี้ก็จะท่วมล้นออกไปเหมือนกันบริเวณนี้ก็จะถูกท่วมล้นออกไปซึ่งก็มันก็จะก็คือจ้ำออกมาแถวๆนี้ที่จ้ำออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับก็ตามนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการดูเทียบระดับน้ำสมมุติว่าเคสที่เรารัน 4,000 แต่เราไม่ได้รันแยกนะครับโอเคงั้นก็ไม่ได้เทียบระดับน้ำอะไรจากนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเราสามารถเอาระดับน้ำในแต่ละเคสเนี่ยมาเปิดเทียบกันได้เพราะว่าในนี้เราสามารถแอดไฟล์รีซอลต์ตัวอื่นขึ้นมาแล้วก็พอเทียบกันในกราฟได้เลยนะครับว่าแต่ละเคสเนี่ยระดับน้ำต่างกันเท่าไหร่ยังไงนะครับก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งก็อันนี้ก็ทำให้ดูนะครับว่าแล้วก็ในไฟล์รีซอลต์เนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยที่อยู่ด้านบนนะครับเราเปิดให้ดูนี่เป็น water depth อยู่แล้วใช้เครื่องมือตัวนี้ position time seriesแล้วเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกตรงสักจุดหนึ่งตรงนี้สมมุติว่าแถวนี้น้ำจ้ำออกมาเยอะผมลองตรงนี้แล้วกันนะครับปึ๊บแล้วก็โอเคครับมันก็จะทำการ extract ค่าระดับน้ำออกมาว่าเนี่ยมันเริ่มท่วมประมาณเนี่ยปลายเดือนกันยาแล้วก็ตึ๊บๆขึ้นไปประมาณเกือบครึ่งเมตรแล้วก็ค่อยลงมานะครับซึ่งอันนี้ก็คือการเกิดน้ำท่วมณตำแหน่งตรงนี้เลยนะที่ผมจิ้มแล้วก็ถ้าเกิดผมจิ้มจุดอื่นเพิ่มเนี่ยมันก็จะเพิ่มจุดมาก็ตอนนี้เราคีป time series location มันก็จะจำของเก่าไว้เพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเรามี coordinate ที่แน่นอนว่าเราต้องการเช็คที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นในแผนที่นะฮะแล้วเรามี coordinate มาเรียบร้อยเราก็แก้ตัวเลขนี้ได้เลยสมมติว่าเอาตามนี้นะครับผมกดโอเคมันจะ extract ออกมาอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้เราสามารถเซฟเก็บออกไปได้นะครับเป็น DFS 0พอเซฟเป็น DFS 0ปุ๊บมันก็จะได้ตัวเลขเป็นตารางเราไปใช้ต่อได้วิเคราะห์ใน Excel อะไรอย่างเงี้ยทำเองต่อได้อีกครับกลับมาที่นี่นะครับอันนี้ก็โอเคก็น่าจะจบครบหมดในส่วนของแบบฝึกหัดในที่ให้ทำตามในนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นข้อเสนอแนะการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมซึ่งท่านมีเวลาท่านทำตัวเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านอยากทดลองต่อว่าเอ๊ะถ้า 3,000 แล้วตะหลิ่งพังมันจะท่วมมากขึ้นตรงไหนยังไงไหมเทียบกับ 3,000 เป็นไงเทียบกับ 2,000 เป็นไงท่วมต่างกันแค่ไหนหรือจะลองปรับเปลี่ยนการพังตะลายของตะหลิ่ง 2,000 ว่าถ้าเกิดไปพังที่อื่นล่ะท่านก็ต้องไป modify ตัวไฟล์ตัวถ้าเป็นเคสเมื่อกี้นะครับก็ต้องมาที่นี่ตัวนี้นะที่ bridge packet ท่านก็ modify ตัวนี้แล้วก็ save as ไปตั้งชื่อเป็นตัวอื่นว่าให้มันไปพังที่อื่นซิเปลี่ยนเวลาการพังเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูผลคำนวณเป็นยังไงทดลองเพิ่มคันกั้นน้ำในกรณีการไหลว่ามีสมมุติถ้าเราเพิ่มระดับคันกั้นน้ำขึ้นไปเราบอกเอ้ย 4,000 เราอยากให้มันป้องกันได้นะ 4,000 สำหรับพื้นที่กรุงเทพคุณต้องทำตะหลิ่งสูงแค่ไหนก็ลองไปปรับระดับตะหลิ่งดูจนกระทั่งว่าเอ้ยเราสามารถที่จะลดการแก้ปัญหาการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่กทม.ได้หรือพื้นที่ที่เราต้องการได้อะไรเงี้ยไปลองเพิ่มดูหรือจะลองเพิ่มคันกั้นน้ำตรงนี้นะครับหรือทดลองแสดงผลคำนวณบนโปรแกรม Google Earthนะปกตัวนี้เนี่ยเราสามารถทำได้โดยใช้ไมค์ to Google Earth นะครับซึ่งปกติถ้าลงโปรแกรมก็จะมีตัวนี้ติดมาด้วยอยู่แล้วตัวนี้ก็นิวขึ้นมาปุ๊บเราก็เลือกไฟล์รีซอลต์ของเราได้เลยแล้วก็ follow จนถึงจบเนี่ยท่านก็สามารถที่จะพล็อตขึ้นไปบน Google Earth ได้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับ Google Earth Pro ตรงนี้ท่านต้องมี Google Earth Pro ก่อนนะครับติดตั้งไว้ในเครื่องเพราะว่ามันจะดึงแล้วก็ไปพล็อตอยู่บน Google Earth Pro ให้เลยมันก็จะซ้อนอยู่บนแผนที่ให้เรานะครับส่วนอื่น2อันนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปสำหรับคนที่เคยทำแบบจำลองการพาการแพร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มตรงนั้นเข้าไปได้แล้วก็ทดลองนะครับการผ่านพื้นที่น้ำท่วมก็วันนี้ก็คงจบในส่วนของวิดีโอนำเสนอวิธีการทำแบบฝึกหัดแบบจำลองไม้ฟลัดนะครับแต่เพียงเท่านี้ซึ่งท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆเนี่ยตามทุ่งนี้ได้แล้วก็ไปหัดทำเองที่บ้านนะครับก็เป็นการเรียนรู้ไปครับ
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดาวน์โหลดอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะลงไว้ในที่เดียวกับตัวคลิปว่ามีลิงก์นี้สำหรับดาวน์โหลดนู่นนี่นั่นแล้วก็เรื่องของไลเซนส์ไฟล์สำหรับตัวโปรแกรมอะไรต่างๆหรือการดาวน์โหลดเนี่ยก็จะลงทิ้งไว้ด้วยว่ามีวิธีที่จะไปหาพวกนั้นพวกนี้มายังไงนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมก็ขออนุญาต stop share นะครับแล้วก็จบวิดีโอตัวนี้แต่เพียงเท่านี้